นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโรกัสสมิงปฏิทาโหติปาลินันติณมาตุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรองก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจะบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ที่ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหญิงทั้งชายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ณบัดนี้อาตมาภาพจะได้นำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังนำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสืบเนื่องจากวันนี้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านในการที่จะมาร่วมการทำบุญฉลองอัฐิหรือว่างานทำบุญอุทิศให้แก่คุณแม่บุญทามะมีผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากไปซึ่งเจ้าภาพก็ได้ตั้งศพของท่านบำเพ็ญกุศลมาเป็นประจำทุกค่ำคืนแล้วก็ประกอบพิธีชาปนกิจศพแล้วก็ได้นำอัฐิของท่านมาทำบุญเพื่อที่จะอุทิศให้อุทิศหาก่อนอื่นในนามของทางศาสนาก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อาลัยจากการจากไปของคุณแม่บุญทามะเมียซึ่งท่านได้จากบุคคลที่ท่านรักแล้วก็จากบุคคลที่รักท่านไปอย่างไม่มีวันกลับตรงกับสำนวนที่ท่านบอกว่าไปบ่กลับรับบ่ตื่นฝืนบ่มีหนีบ่ม่มข่มบ่วิตเพิ่นจะบอกอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมนะอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องลงอย่าสงสัยถึงใหญ่โตข้าฟ้าสักเพียงใดก็ไม่ใหญ่ไปกว่าลงเมื่อลงนอนไปนะอันชีวิตคนเราก็เท่านี้มีชีวีแสนสั้นนักยากอยู่ยังเกิดต้องตายสลายไปไม่จีรังชีวิตยังควรสร้างเสริมเติมความดีวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฟ้าลงแน่นอนโดยเฉพาะโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพนี่มีไว้ใส่คนตายฉะนั้นนั่งอยู่ในตายเมื่อไหร่ย่อมโยเวนพระเท่านั้นที่พอตายเพราะว่าพระเพื่อใส่ก็ว่ามรณภาพนะย่อมเนาะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีตนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนลักก็ต้องห่างล้างทันทีไม่วันนี้วันหน้าช้าหรือเร็วเมื่ออาสิเป็นคิ้วของคุณแม่บุญท่าเมื่อข้างหน้าอาสิเป็นคิ้วของเฮาก็ได้ฉะนั้นพุทธเจ้าเพิ่นจะสอนให้เฮาบ่ประมาทลงจากรถยางมาได้ยินเสียงสวดฮะเฮางานพิษว่าภูเขาว่าที่ไหนแต่บ้านนี้มี2งานงานศพท่านคุณก็เป็นขึ้นสุดท้ายโอ้มาไกลประเด็นนะเสด็จสองงานนะภูเขาบ่ยอมบ่ยอมครับเสด็จกับมางานนี่จริงๆเพิ่นกับงานเสด็จเพิ่นจะไปงานตัวผลต่อแต่เฮากลับมาฟังเทศฟังธรรมเป็นการสิเอาบุญเอากุศลฉะนั้นพุทธเจ้าเพิ่นจึงสอนให้เฮาบ่ประมาทย่อมโดยเฉพาะทุกมื้อโอ้ความตายมันเข้ามาคือผ่านเข้ามาไกลโตเฮาทุกขณะนะย่อมเนาะโดยเฉพาะในสถานการณ์ทุกวันนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์มันไม่ปกติในเชื้อไวรัสโควิดที่มันปิดเข้ามาเห็นไหมโยมปิดง่ายแต่ก็หายเร็วแต่ห้องก็อย่าประมาทเนาะ
ก็ได้ยินแต่คนโบราณว่าต่อไปเด้อคนสิได้สวมหน้ากากเข้าหากันเพิ่นว่ามันแม่นดีๆเนาะแม่บอกพ่อกันได้ถามเลยเจ้ามาจากไสมาจากกรุงเทพฝุ่นยังมาไก่ข่อยเขาก็กอดไก่กันเพิ่นว่าโลกนี้มันก็ทำให้คนรังเกียจกันได้เหมือนกันเนาะปีเทอมผู้เป็นแม่ก็มาหับหลานหน่อยไปผู้เป็นแม่ก็มาหับลูกไปอยู่นั่งเปิดเทอมผู้เป็นแม่เนี่ยก็เอาหลานหน่อยมาส่งย่ายพอตั้งแต่เปิดรถปั๊บหลานหน่อยมันไปเลยขอย่ายโดนมันก็แลนมาสิมากอดย่ายย่ายย่ายมันถือไม่เสียอะไรตีมันเนี่ยว่าไก่กุ้งมาจากกรุงเทพคนเนาะก็โลกนี่ก็เห็นนะก็รังเกียจกันได้ด้วยกันเนาะฉะนั้นรังเกียจก็รังเกียจแต่โลกแต่อย่าไปรังเกียจกันพอมือใดกับมือหนึ่งเนี่ยมือห้าของจิตอยู่แล้วแหละฉะนั้นเพิ่นจะสอนในห้าบ่ประมาทคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยสรุปลนสั้นๆย่อๆ1ข้อก็คือพุทธเจ้าเพิ่นสอนในห้าบ่ประมาทหรือแม้แต่รัฐบาลก็ประกาศอย่าประมาทกาดอย่าตกนั่นว่าโยมผู้ค้าก็อยากสิเสริมอย่าวิตกจนเกินไปคนบางคนวิตกจนเกินไปจนกินบ่ได้นอนบ่หลับบ่กล้าออกไปใส่ชีวิตให้หมู่เขาตัวอย่างเป็นโควิดไว้เพิ่นว่าอันนี้นั่นมันก็บ่ใส่แมสเพิ่นว่าผู้สิกล้าเข้าใกล้มันเป็นเพิ่นว่ากินเขาก็เปิดแมสเขาหากันคนบางคนบ่ตายย้อนโควิดหรอกเนี่ยตายพอหายใจบ่ออกเนี่ยปากพี่จมูกจักเขาว่าจักกระไรสั่นนะโยมเนาะอาตมาภาพต้องขออภัยโยมบ่ได้ใส่แมสเด้อในเวลาบอกเพราะว่าเสียงไมค์มันค่อยถ้าใส่แมสมันก็สิเสียงบ่ค่อยดังปานใดมันใจก็บ่ทวงแต่หมู่เจ้าก็ใส่โยมไปนั่งห่างจากเจ้าอยู่ดอกบ่ต้องญาติโยมผู้ขาเสียมาแล้วตรวจอยู่ตลอดก็เดินทางอยู่บ่อยขึ้นอยู่หาขีดหน่อยบ่เป็นตะหยาดเด้อนะเอามีแต่2ขีดนะโยมเนาะฉะนั้นพุทธเจ้าเพิ่นจะสอนให้เฮาบ่ประมาทเพิ่นให้เฮาใส่ชีวิตเปรียบเสมือนกับมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายในชีวิตเมื่อสิให้เฮาบ่ประมาทถามโยมในโยมถ้าสมมุติโยมบ่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายในชีวิตของเจ้าของอีก1ชั่วโมงข้างหน้าเจ้าสิตายเจ้าสิเฮ็ดหยังไม่ออกถ้าฮู้ว่าเจ้าของสิตายอีก1ชั่วโมงสิเฮ็ดหยังไม่ออกบ่รู้ครับบ่ฮู้ครับเนาะผมสิหนีไปเที่ยวก่อนครับโอ้ยอมว่าสิเราว่าอยากสิหนีไปเที่ยวก่อนแล้วว่ะฝั่งสุดท้ายเนาะอาตมาภาพได้ถามแบบนี้แหละยอมพอหลายเพศหลายวัยกันได้รับคําตอบที่แตกต่างกันได้ถามเด็กน้อยมันก็สิตอบจังนึงพอถ้าอยู่ถามผู้เฒ่าก็สิตอบจังนึงถามคนปฏิบัติธรรมนี่ก็สิตอบจังนึงเด้เมื่อถามเล็กน้อยอาตเจ้าหัวเจ้าอีกหนึ่งชั่วโมงเจ้าสิตายเจ้าสิเฮ็ดหยังมันสิบอกว่าสิบอกหักแม่มันนะก็เลยถามเอาในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็บอกหักแม่บอกบอกมันนะตอนใดตอนเอาเงินมันนะแม่ก็หักเจ้าแห้งๆเอามาหาลอยมันนะเออมันบอกหักตอนนี้แต่ถ้าไปถามคนเฒ่าคนแก่อาตเจ้าหัวอีกหนึ่งชั่วโมงเจ้าสิตายเจ้าสิเฮ็ดหยังคนเฒ่าคนแก่ส่วนมากอ๋อสาธุเรื่องพอบ่ได้อยู่น้ําต้นเนาะมันแม่ออกก็บ่อันนี้แม่ออกก็บ่อันนี้สงสัยเราอยากแม่ออกก็อยู่คนเดียวบ่ได้อ่ะสาธุมาได้รับศีลรับพรก็ดีแล้วนะถ้าไปถามคนเฒ่าคนแก่เพิ่นสิตอบว่าจังไดพระพุทธเจ้าอีก1ชั่วโมงเจ้าสิตายเจ้าสิเฮ็ดหยังคนเฒ่าสิบอกสิเฮ็ดบุญเพื่อที่สิเป็นสะเบียงในการสิไปพบงาสาดนาคนน่ะแต่ถ้าไปถามผู้ปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยวิวัฒน์อาตมาภาพตอนนี้กำลังจัดโครงการบวชนี่บวชพระแล้วก็บวชศีลาจารีนี่หรือศีล8สามเณรนี่70รูปแม่ขาวนี่ประมาณ40รูปพระนี่ถ้าอยู่ร่วมกันแล้วก็สิเกือบ20รูปคนมั้งเนี่ยเดี๋ยวมาซอยงานถ้าไปถามผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอาตมาหูอีวันหนึ่งชั่วโมงเจ้าสิตายเจ้าสิเฮ็ดหยังเขาจะตอบว่าจะทำใจพ่อยังย่อมเพราะมันมีคำที่พระพุทธเจ้าเป็นพูดเอาไว้แต่เป็นภาษาไทยย่อมเข้าใจง่ายๆก็คือจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปแล้วไปสู่ทุกขติ
เหยียดแต่ถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองตายไปรับไปสู่สุคติฉะนั้นโยมก้นเผาก้นแกนี่เป็นหูเรื่องนี้ดีจิตสุดท้ายนี่สำคัญมากเลยก้นเฮาเบิ่งได้สิเฮ็ดความดีมาทั้งชีวิตเนี่ยโยมแต่จิตสุดท้ายก่อนที่จะตายห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสลิงคานห่วงหน้าพวงหลังเนี่ยจิตมันจะเศร้าหมองตายไปแล้วเจ้าจะไปสู่ทุกขติมันลงนรกมันคือแม้เจ้าเสียความที่มาหลายกว่ากระทำอันนี้อาตมาภาพไม่ได้พูดเองพระเจ้าเพิ่นพูดคนเราก็เหมือนกันโยมทำความชั่วมามากกว่าความดีแต่จิตสุดท้ายก่อนที่จะตายนึกถึงบุญนึกถึงกุศลนึกถึงพระจิตมันจะผ่องใสตายไปแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์เจริญก้อนเต่าก้อนแกนี่เพิ่นหูเรื่องนี้นี่โยมฉะนั้นถ้าจึงให้ความสำคัญจิตสุดท้ายก่อนที่จะตายข้อสาวภาวะบาทในสิมิการหล่มเสียหายตายเสียจากเพื่อกสินิยมในการสินิมนต์ผ่านิมนต์ไปเหยียบโยมเรากดจะนิมนต์เอาสอบที่ผ่านไปนิมนต์พระไปเพื่อที่จะให้พระหรือท่านไปสวดตัดเวรตัดกรรมหรือนิมนต์พระไปเพื่อที่จะให้ผู้ใกล้ตายได้มีโอกาสได้ไหว้พระรับศีลถวายทานเพื่ออะไรโยมเพื่อจิตสุดท้ายมันจะได้ผ่องใสตายไปแล้วจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นบอกผู้ใดไก่สิตายมันก็สิบอกลูกบอกหลานบักลาอีลาเกี้ยตัวใหม่ไปขอขมาแล้วเด้อว่าสัตว์เนี่ยเอาดอกใหม่นี่ไปใส่มือเล่าบอกเล่าน้ำเนี่ยให้เอาไปไหว้พระจุลามณีเจดีย์อยู่บนสวงสวรรค์เป็นมาเนี่ยคนเฮาตายไปแล้วสิไปสู่สวงสวรรค์หรือเปล่านี่บ่ได้เกี่ยวกับดอกใหม่นะแต่เพิ่นบอกจังสั่นบอกไปเพื่อยังย่องเพื่อที่จะให้ผู้ที่ใกล้ตายนี่แหละได้นึกถึงบุญกุศลจิตมันจะได้ผ่องใสตายไปแล้วจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ฉะนั้นพุทธเจ้าก็จะให้พิจารณาอยู่เนื่องๆขอความพอประมาณพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเอาไว้วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่โยมเจ้ากำลังเหตุอย่างอยู่ตอนนี้ตัวร่างกดกำลังเกี่ยวมาที่อาจารย์เป็นไงเรียกอยู่ครับตัวร่างกดกำลังฟังธรรมะอยู่นี่พุทธเจ้าพระในห้องถามเจ้าของเพื่อความพอประมาณพุทธเจ้าเคยถามพระอานนท์นะโยมอานนท์วันนี้เธอระลึกนึกถึงความตายกี่ครั้งพระอานนท์ตอบว่า2ครั้งพระเจ้าค่ะกี่ครั้งอานนท์3ครั้งพระเจ้าค่ะ10ครั้ง20ครั้ง100ครั้ง1000ครั้งพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าพระอานนท์เจ้ายังประมาทอยู่เฮาควรที่สิระลึกถึงความตายทุกลมหายใจก็ออกตัวความบ่ประมาทในชีวิตแต่คนเฮาพิจารณาในบัดนี้โยมจ้าเอาล่ะเมื่อแต่มาพิจารณาความตายสิมีเวลาหาอยู่หากินบ่คนคนเพิ่นล่ะพระอาจารย์ก็ว่าแล้วพระอาจารย์เป็นพระชั้นเราก็นอนเพิ่นว่าสิบ่ให้พระนอนจักได้เฮ็ดบุญจักได้เถวายแต่เสื้อก็หมอนน่ะก็เลยสลองสัทธาที่เฮาอยากเจ้าบ่ได้บุญโยมเราก็ได้นอนเวทไหนฉะนั้นต้องพิจารณาบ้างนะโยมนะเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตคนเฮาสิเก่งขนาดไหนสิรวยขนาดไหนสิสวยขนาดไหนสิมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนสิเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าหรือว่าสิเป็นฆราวาสญาติโยมนั่งอยู่นี่โยมก็เรามีเวลาเหลือเพียงแค่3มื้อเท่านั้นแหละมีเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นนั่นก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เมื่อวานนี่เฮาใส่ไปแล้วเมื่อนี้นี่เฮากำลังใส่อยู่โยมกำลังนั่งฟังเทศน์อยู่กำลังเขี่ยวงาอยู่มื้ออื่นนี่สิได้ใส่คือบ่เฮาบ่สามารถได้การได้สิ่งใดเพิ่นจะบอกระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกันเฮาบ่สามารถฮู้ได้เด้อโยมนั่งอยู่ดีๆนี่ย่างออกก็รอซ่อนอาสิเสียชีวิตสาดหน้าอาสิมาฮอดมื้อนี้มาหอดก่อนมื้อนี้ก็ได้หรือมาหอดก่อนพรุ่งนี้ก็ได้อาตมาภาพเพื่อการแสดงธรรมเสด็จเดินทางกลับอำเภอสนมเทวสุรินทร์อาจจะประสบอุบัติเหตุมรณภาพชาติหน้าอาจจะมาถึงก่อนพรุ่งนี้ก็ได้ควรจะบอกว่าเราพบกันเพื่อจะการพบกันในครั้งนี้อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายก็ได้การพูดคุยกันครั้งนี้อาจจะเป็นการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายก็ได้การกอดกันการบอกผักกันอาสิเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตก็อาสิเป็นไปได้เพื่อจะมาดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้สองครั้ง
พุทธเจ้าเพิ่นจังได๋สอนให้เฮาบ่ประมาทเฮาพิจารณาพิจารณาจังได๋มันสิให้เฮาบ่ประมาทโยมพิจารณาอย่างนี้เด้อโยมตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาฮอดทุกมื้อนี้ความดีความชั่วนี่อันใดเฮาเฮ็ดหลายกว่ากันนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่จะการันตีหรือว่าดัชนีชี้วัดว่าตายไปแล้วโยมจะไปไหนถ้าเฮาได้พิจารณาเจ้าของแบบนี้อยู่เป็นประจำมันสิเฮาก็บ่ประมาทสิแนวหูเฮาเห็นความชั่วมาหลายกว่าความดีตัวนี้ก็จะได้ตั้งหน้าตั้งตาในการที่จะทำบุญสร้างความดียิ่งขึ้นไปแต่เรารู้ว่าเราทำความชั่วมามากกว่าความดีเฮาก็สิบ่ได้ประมาทดีเพราะจิตสุดท้ายนี่สำคัญมากฉะนั้นพุทธเจ้าเพิ่นจะให้พิจารณาอยู่เนื่องๆนี่5ประการที่เราไปปฏิบัติธรรมเห็นมั้ยโยมจำศีลนี่ในช่วงพรรษาเนี่ยเราพ่อพายกโยมพ่อโยมแม่เนี่ยเขาก็จะไปจำศีลอยู่วัดครูบาอาจารย์มันก็จะพาเข้าสวดอยู่บทหนึ่งโยมบทนี้โยมเป็นการพิจารณาเพื่อความไม่ประมาทบทนี้ก็คืออภินาหะปัจเวกขณะสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตเพื่อให้เราพิจารณาหาสิ่งหาอย่างหนึ่งแค่ให้เราพิจารณาวันนี้แก่ไม่ได้สองหนีไข้ไม่พ้นสามทุกคนต้องตายสี่ต้องไกลจากของรักห้าต้องเป็นไปตามวัฏจักรของกรรมนี่หาสิ่งหาอย่างก็ให้เราพิจารณาโยมฉะนั้นพิจารณาในเรื่องโยมเด้อโดยเฉพาะท่านให้เราพิจารณาเป็นประการแรกเลยท่านว่าหนีแก่ไม่ได้โยมคนเฮาสิบ่เฒ่าบ่แก่เป็นไปได้บ่ฮะบ่ได้เนาะอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปแก่น่ะก็อยู่ในท้องอ่ะโยมเป็นบ่ท้องแก่เก่าเรื่อยก็ต้องคลอดออกมาล่ะสังขารร่างกายก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของวันแล้วก็เวลาต่อแต่ต้วมเตี้ยมเต็งตึงโต่งเต็งแล้วก็ต้องตายฉะนั้นคนโบราณเพิ่นจะเขียนเป็นปริศนาธรรมเอาไว้โยมมีพญายักษ์ตนหนึ่งหน้าเพิ่นว่ามีหน้า3หน้ามีดวงตา2ข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่เพิ่นมีปาก12ปากมีฟันไม่มากปากละ30ซี่คือกินสัตว์ทั่วทั้งปฐพีพญายักษ์ตนนี้นี่ชื่อว่าอะไรก็ได้ตอบได้ให้พันหนึ่งหมดเวลาโอ้เห็นแต่ว่ามาแต่ไกลเมื่อเวลาแล้วแท้บุรังคนวะกำลังอาปากสิตอบกันวะอย่าเสียเงินปานนั้นบ่บุรังคนวะพระโยมพญายักษ์ตัวนี้นี่ชื่อว่าอะไรที่มันกำลังกลืนกินเราอยู่นี่งั้นพอประโยคเปิดฟังรายการอยู่เป็นประจำนี่ยอดแม่การเวลามีพญายักษ์ตัวหนึ่งนามีหน้าสามหน้าปีหนึ่งก็มีอยู่สามฤดูฤดูฮอดฤดูฝนฤดูหนาวนี่มีหน้า3หน้ามีดวงตา2ข้างข้างหนึ่งสว่างก็คือกลางวันข้างหนึ่งริบหรี่ก็คือกลางคืนมีปาก12ปากปีนึงเนี่ยมี12เดือนมีฟันไม่มากปากละ30ซี่เดือนนึงก็เฉลี่ย30มื้อคืนกินสัตว์ทั่วทั้งปฐพีพญายักษ์ตัวนี้ชื่อว่ากาลเวลาโยมหมู่เฮาเจ้าข่อยที่นั่งอยู่นี่มันกำลังกลืนกินเฮาอยู่ไหนกลืนกินจังได๋ดวงตาที่เคยคมกลมวาวพุ่นมันก็กินให้ขาวฟางเป็นฝ้าฟันที่เคยเรียบเหมือนระเบียบมุกดามันก็กินให้กลับมาเหลือแต่เหงือกแดงๆเส้นผมที่เคยดกดำมันก็กินให้ขาวราวกับแป้งไอ้เนื้อหนังที่เคยเต่งตึงเปรียบประหนึ่งผิวแตงมันก็กินให้ต่อแตะโต่งเต่งแล้วก็ต้องตายเห็นว่าโยมคนโบราณเพิ่นบอกว่าดำกับขาวยาวกับสั้นมั่นกับพอหย่อนกับตึงซึ้งกับเซ้อดำกับขาวคือหยังพอออกไม่ออกผมงอกเสร็จนึงน่ะเขาเตือนเจ้าละเด้เตือนว่าจังได๋ไก่สิตายละเด้อพองอก2เสร็จมันก็เตือน2เทื่อพองอกเบิดหัวมันก็สิว่าสมควรตายได้แล้วมันน่ะบอกเป็นตะเกียบแต่พวกคนน่ะเกียดก็เกียดเพราะไปได้บิณฑบาตแถวนี้ดอกเสร็จแล้วก็กลับสุรินทร์พุ่นล่ะแต่พวกเราก็แต่ผมงอกพุ่นก็เพิ่นยอดมึงเอาผมงอกให้พูดให้พูดสิจ๋ามึงเสร็จแล้วบาตรพุ่นน่ะ
โอ้ยมันขั้นหัวเลยให้ลบก่อนว่ะอย่าแถบก็ละอายเจ้าของทำไมเป็นเล็กหน่อยล้อมยาล้อมมึงลบผมหมอไอ้พูดอะไรพูดถึงมันขั้นก่อนว่ะจะมันขั้นดีๆบอกไปว่ะนี่ยำดำกับขาวยาวกับสั้นก็คือสายตาเป็นเล็กหน่อยไว้หลุดนมสาวเลยแนบยังสัดเจนเมื่อไหร่ก็เถ่ามาแล้วว่าตามันกับฝ่าฟ้ามันกับมั่วแนบยังกับเห็นหงอันหลานต่อยืดอยู่แล้วหนามันเป็นผู้ไหนหลาผู้คือผมก็เห็นหนามันเกิดมามาจากใสหลับคนน่ะยืดแผ่หลานเจ้าของเถ่ามาเราตาบริต้องอาศัยแว่นตาในยาวกับสั้นมั่นกับคอนคือหยั่งเงี้ยวเออแข่วคนน่ะฟันหรือว่าแข่วอะไรแบบเงี้ยวสมัยเป็นเด็กหน่อยเพื่อนหลุดนมสาวสีข้องสีเขียวสีสีกินยังโอ้จิ๋มมันแสบพ่อเผาไม่รับกินได้เพราะเนี่ยจ้าฮัลโหลสีข้องสีเขียวยังมาลำบากเพราะมีเขียวหยิบแต่ละเทือนล้านหน่อยมันเห็นมันยังไห่เนี่ยโยมเพราะว่าตะกี้หลอกมันมีเต็มเหงือกแง่แง่เพราะมีเขียวนี่มั่นกับพรยันกับตึ้งได้เนี่ยคืออย่างนะเออหูแม่ถามบาทหนึ่งยอมรับกับตึ้งก็อย่างน่อมกันนะเผาเมื่อหลังน่อมมันย่านกันนะยอมกับตึ้งก็คือหูเผาเมื่อหลังของหูบอดี้เนี่ยเขาถามว่าฮะฮะจะกว่าหาอย่างเมื่อเหมือนมันเป็นเขาถามเจงหนึ่งก็ตอบเจงหนึ่งคิดเผาอย่างเราแม่เอออาบะตัวหน้าคนนี้นี่หูบอดี้ยอมกับตึ้งก็คือหูซึ้งกับเสื้อก็คือความจำเผาเมื่อเราไปล้มนาล้มหลังผ่าผ่าบาอยู่กับน้ำหาผ่าเมื่อเหมือนที่แพ้เครียดหัวอยู่กับแพ้กูไปใส่เป็นวะกินเผาเราก็ว่าเจ้าของก่อนท่านได้กินนี่ท่านให้เราพิจารณาเป็นประการแรกเลยหนีแก่ไม่ได้เพื่อจะบอกปลายชีวิตคนเราคือเท่าแก่สังขารศพสุดง่ายจุดหมายหูมันอื้อมือมันสั่นตามันลายจะพิกายหมายสุขทุกข์ก็มานั่นเขาเตือนไว้ว่าอย่าประมาทมัจจุราชสนใจฝันใฝ่หาไม่นานนักจะต้องสิ้นดิ้นชีวารีบนำพาสร้างธรรมแต่ความดีนี่เพื่อนเขาพิจารณาประการแรกเลยวันนี้แก่ไม่ได้คำว่าทุกคนอยากอายุยืนแต่ไม่มีใครอยากแก่ทุกคนอยากไปสวรรค์แต่ก็ไม่มีใครอยากตายแต่สิ่งเหล่านี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้นี่อย่างเยอะมัวรอเนี่ยเสียงไม้ทางคอยโยกขาทางตะเบ่งเสียงบอกเพื่อนก็เสียงคอยแต่เสียงไม้ดังโวยแห้งเลยสิบอกเลยเงียบเงียบปากลาเพราะเงียบจับในพีกองไฟไปอยู่น้ำเลยนี่ถ้าเราพิจารณาเป็นปากกาแรกเลยว่านี้แก่ไม่ได้สองก็คือหนีไข้ไม่พ้นพุทธเจ้าเป็นว่าร่างกายของเขานี่มันเป็นร่างของโลกเขาจะสังเกตเห็นถูกไหมโอ้โลกไข่ไข่เจ็บจิตมันหลายๆพอจะเป็นโลกปอดโลกไตโลกตับโลกมาเร่งโลกเบาหวานโลกความดันสิเป็นเพื่อการแอร์ที่นางยูนิคก็คือโลกสับจางคือสิถือหลายคนที่ว่าภูเขาว่าถือของมาว่าหรือแม้แต่โลกโควิดอาตมาภาพมานั่งที่นี่พิจารณาดูคนสมัยก่อนกับคนทุกวันนี้ต่างกันโยมคนสมัยก่อนนี่อายุยืนแต่คนทุกวันนี้ว่าอายุสั้นเพราะอะไรโยมสมัยก่อนนี่เขาปลูกพริกปลูกเกลือปลูกเองกินเองปุ๋ยอาศัยปุ๋ยขี้ม้วนปุ๋ยขี้ควายปุ๋ยขี้ข้นนี่แหละพอกินไปแล้วมันก็ไม่เกิดไม่มีสารเคมีตกค้างก็เลยทำให้อายุยืนอายุยืนยังพ่อยังแข็งแรงแต่มาดูคนทุกวันนี้โยมสิปลูกสิกินยังแต่ละอย่างโอ้ยอาศัยสารเคมีเหล่งดอกเหล่งใบเหล่งสีมันนะพอกินไปแล้วสารเคมีมันก็เลยตกค้างก็เลยทำให้เราเป็นโรคนั่นโรคนี่โรคไตโรคปอดโรคมะเร็งเห็นไหมโยมคนทุกวันนี้ตายด้วยโรคมะเร็งเยอะมากเลยอาตมาภาพบวชมาเนี่ยบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดตัวเอง2ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่อีกที่วัดหนึ่งมาอยู่กับหลวงพ่อปี50อยู่2550อดีตเจ้าว่าเนี่ยโอ้อายุมันยืดเนี่ยอายุ94ปีแข็งแรงมากเลยโยมพ่อพายกทุกวันนี้โยม
แต่หลวงพ่อมรณภาพไปแล้วแต่พ่อทายกทุกวันนี้ยังมีอายุอยู่96ปีแข็งแรงแห้งเหี่ยวย่างได้มืดมือบ่ต้องให้ผู้ใดไปยุ่งนั่งรถได้มืดมือแข็งแรงกว่าคนบางคนพุ่นแล้วหลวงพ่อในตำบลทุกวันนี้อยู่หลวงพ่อใหญ่อายุ96ปีแข็งแรงแห้งย่างได้มืดมือบ่ต้องใส่แว่นตานั่งรถได้มืดมือแข็งแรงกว่าคน60 70ด้วยซ้ำไปเป็นเกจิอาจารย์ด้วยสมาภาพก็เลยไปถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าก็จะมาอยู่ยืนแท้จะมีเขตหลับมีหยังที่จะมาอยู่ยืนแท้โอ้ยบ่มีแล้วไว้เขตหลับแล้วมีแต่เขตบ่หลับมึงอยากได้บ่แล้วอยากได้ที่หลวงพ่อถ้าอยากไว้ปานน้องมือบ่ตามกู้แล้วย่อมย่อมอยากได้บ่อยากได้ปานน้องมือบ่ตามกู้พุ่นก็ตามหลวงพ่ออาอยากได้พระนุ่มเมื่อเห็นบ่อตามอาตมาครับอยากปฏิบัติตามเราเจ้าเสียอยู่ยืนเลยเราอาวาตามเลยไหว้พระห้าหนสาธุก็เลยออกเสียงดังค่อยเลยสามตัวตรงๆเด้อเงินสาธุยังเร็วเลยพอเรื่องเลยหัวขึ้นมาอย่างนั้นไหว้พระห้าหนสวดมนต์สามบทกำหนดก่อนนอนห้านาทีว่าพร้อมกันหนึ่งสองสามว่ายพระห้าหนสวดมนต์สามบทกำหนดก่อนนอนห้านาทีหนึ่งสาถูกพวกเราก็จำเลยได้หาสามหาเถอะนะนี่แหละเป็นเคล็ดที่ไม่รับที่จะทำให้อายุยืนเข้าใส่วิธีนี้เว้ยเราอ่ะคนโบราณเราบอกอย่างสิว่ายพระห้าหนก็เลยยิ่งจะว่ายพระสามหนเนาะกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์เพิ่มออกไปอีก2ละว่ากราบคุณบิดามารดาแล้วก็กราบคุณครูบาอาจารย์ก่อนไหว้พระ5หนเราฉะนั้นอยู่ที่วัดอาตมาภาพหรือแม้แต่ปฏิงานปฏิบัติธรรมอาตมาภาพก็จะพาญาติโยมญาติธรรมทำไมไหว้พระสวดมนต์รับพากราบกราบพระ5หนก็ถือตามหลักหลวงพ่อใหญ่นี่แหละที่ท่านสอนไหว้พระห้าหนเราสวดมนต์สามบทหลวงพ่อเราที่เราสวดเป็นประจำหนึ่งคาถาชินบัญชรสองยอดพระกันไตรปิฎกเราสามกรณียเมตตาสูตรถ้าใครได้สวดสามบทนี้จะอายุยืนจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพูดผีปีศาจอันตรายจะไม่กล้ามาก้ำกายเราให้สวดมนต์สามบทหนึ่งก็คือบทคาถาชินบัญชรสองยอดพระกันไตรปิฎกสามกรณียเมตตาสูตรเมตตาสวดว่าไรเล่าว่าให้สรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนพื้นขีขาดอิริยมก่อนนอนให้พระวนาสันสารละอิสวาสุละอิสวาสุอิสวาสุอิสวาสุภาวนาไปจนหลับอีย่อมาจากอิติปิโสสะก็คือสวากขาโตสุก็คือสุปฏิปันโนนี่สวดมนต์สามบทเรากำหนดก่อนนอน5นาทีนอนก่อนรับก่อนนอนให้นางสมาธิก่อนหาหน้าที่เราทำใจให้สงบแล้วก่อนจะนอนก็ให้แผ่เมตตาคือคนสมัยก่อนที่คนสิถือจังสันอีหลีเนาะตมาภาพเป็นเด็กอยู่กับยายก่อนรับก่อนนอนแล้วก็สิภาพไหว้พระสวดมนต์แล้วมึงบ่ไหว้พระสวดมึงมึงมานอนไก่กู้แล้วดีกองไปสิมึงก็อยู่นั่งเราอ่ะเขาเป็นเด็กหน่อยเขาอยากให้ก็ต้องไหว้พระครับเราหรือแม้แต่ทุกวันพระวันศีลเองย่ามเสาร์ก่อนไปโรงเรียนแล้วก็เสียตักเข่าถวยหนึ่งถวยหน่อยน้ำแก้วหนึ่งให้เอาขึ้นหานพระย่ามแรกกลับมาจากโรงเรียนกับไปล่างเสียสังมังคารายาจะไม่ได้จะได้เป็นเด็กหน่อยย่ามแรกก่อนกินข้าวแล้วก็เสกเก็บดอกใหม่แล้วก็เอาขึ้นหันค่ะก่อนสิกินข้าวคือเขาจะถือแบบนี้หลวงพ่อเราให้ถืออย่างสีระบกหลาเราถ้ามึงอยากได้อยู่ยืนหรือแม้แต่คนสมัยก่อนเขาถือตามหีบตามคอวันผ่าวันศีลผู้เป็นผัวก็เมียเป็นกับว่าให้นอนในกั้นดูออกมาสีดื้อสีมึนผีสีมาเกิดแล้วหรือแม้แต่วันพระวันศีลนี่คนเกษตรถือตามหีบตามคอกูเป็นแม่ยิ่งเลยกูเป็นเมียกับสิเก็บต่อใหม่สมมาผัวผัวกับสิไว้พ่อนไห่กับสิอยู่กินกันยังมีความสุขนี่ตัวมือมีวะย่อมมีแต่ตีนกูสิทางไห่มันเถอะครับ
เรื่องนี้กูสิได้ไหวมันเป็นนะน้องมาไหวกูเห็นแน่เป็นนะสมัยก่อนเนี่ยเขาถือแบบนี้จริงๆอยู่ครอบครัวก็เลยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีคลิกไม่มีครับไม่มีผัวไม่มีเมียน้อยเมียใหญ่เมียหลวงสมัยก่อนก็ถือแบบนี้จริงๆเพราะสามีเป็นช้างเท้าหน้าเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องออกไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงผู้เป็นภรรยากับลูกส่วนภรรยามีหน้าที่ในการเฝ้าบ้านเลี้ยงลูกเท่านั้นแต่ทุกวันนี้สิทธิก็เท่าเทียมกันผู้หญิงก็เป็นผู้นำเยอะเดือดปั่นกันแต่ละเทือนเด็ดพิษกันเครื่องมือบาดแม่กระตังฝ่าอยู่วัดก็ยังถือทางเล็กเนี่ยแล้วก็เกิดมือนี้กู้บอกเขาวัดเรื่องประการอีฟังที่ไม่ได้เป็นเขาวัดเพิ่นวัดเดือดปั่นก็ไม่ได้เลือกทางเงินยมเนาะนี่หลวงพ่อท่านให้เราปฏิบัติแบบนี้ตมาภาพก็ยึดถือปฏิบัติตามหลวงพ่อท่านว่าไหว้พระห้าองค์สวดมนต์สามบทกำหนดก่อนนอน5นาทีนะนั่งสมาธิแล้วก็ก่อนนอนให้แผ่เมตตาครอบจักรวาลแผ่ให้ไปทั่วระยองจะได้ทั้งบุญจะได้ทั้งเมตตามหานิยมด้วยที่ตมาภาพพยายามสอนญาติธรรมที่ฟังในรายการธรรมะก่อนนอนตมาภาพเพจจบเส้นแบบปฏิภาคเป็นไหวพระแบบเรียงยอแล้วก็จะพาสวดมนต์ก็จะพาแผ่เมตตาครอบจักรวาลก่อนที่จะแผ่เมตตาครอบจักรวาลตมาภาพก็จะพาสวดเมตตานิสังสสุบทอานิสงส์ของการแผ่เมตตาแล้วก็แผ่ครอบจักรวาลในแบบฉบับของอาตมาภาพถ้าใครได้แผ่ตามที่อาตมาภาพว่าจะเป็นที่รักของเทวดามนุษย์และอมนุษย์จะมีเมตตามหานิยมบังเกิดจะเป็นการแผ่เมตตาด้วยเป็นการขออโหสิกรรมด้วยแล้วก็จะเป็นการได้บุญด้วยนี่หลวงพ่อกำหนดก่อนนอน5นาทีฉะนั้นท่านถึงอายุยืนทุกวันนี้เก่า16ปีโยมยังแข็งแรงภูขานางรถนี่ไปเหตุจากบุรีรัมย์ไปสุรินทร์ไปหวานเมื่อยแล้วแต่ลุกพอลุกเมื่อยโยมเดินทางไกลเดินทางตลอดท่านเป็นเกจิอาจารย์นี่พุทธเจ้าท่านให้เราพิจารณาว่าหนีไข้ไม่พ้นนางอยู่นี่มีผู้ใดบ่เคยเป็นไข้มีบ่โยมบ่มีดอกเจ้าสิรวยขนาดใดสิสวยสะดวกสบายขนาดใดก็หนีไข้ไม่พ้นท่านถึงให้เราพิจารณาประการที่3ที่ท่านให้เราพิจารณาเพื่อความไม่ประมาทก็คือทุกคนต้องตายนางอยู่ในตายเมื่อไหร่โยมยกเว้นพระเขาบอกพระท่านมรณภาพคำว่ามรณภาพก็คือตายนั่นแหละโยมหนีบ่มมกลมบ่วิทย์คนจะว่าถึงคราวตายแน่ยาแก้ไม่มีคนตายแน่เป็นผีหนีกันไม่พ้นจะเป็นพระราชาหรือมหาโจรต้องหนีกายสกลสู่เชิงตะกอนถึงคราวมวยใครจะช่วยเราได้นี่คือจังคุณแม่บุญท่าของเราเนี่ยถึงคราวมวยใครก็ช่วยไม่ได้ต่อให้ห่อขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ก็จำต้องพากจากวิมานเพราะโยมบาลท่านไม่รับสินบนความตายแต่ไม่ในความเป็นธรรมเสมอเหมือนกันเมื่อได้ย่อมมันไม่ได้เรียกว่าคนนั้นจนคนนี้รวยคนนี้สวยคนนี้หล่อมันไม่ได้เรียกว่าพออาชกพอทอแม่มนอาบุญท่าขนาดที่จะต้องตายมอห้าเจ้าคอยนั่งอยู่ในตายหมดละโยมคนจะบอกความตายนี่มันเป็นอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างความตายนี่เป็นเทวทูตความตายนี่เป็นศาลฎีกาของชีวิตความตายเป็นมหาโจรข้นชีวิตความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตและความตายนี่เป็นสมบัติของทุกชีวิตคือจะบอกความตายเป็นเทวทูตโยมก็คือนำแสงสว่างนำความกระจ่างมาสู่พวกเราเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังคือความไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเที่ยงไม่เหลือหรอทั้งผู้ดีเข็นใจตายเจนรอแม้ตัวหมอยังต้องตายวายชีวันนี่มันเป็นเทวทูตโยมนำแสงสว่างมาให้วันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโลงของคุณแม่นี่เป็นเทวทูตคือเป็นไปได้ตามนอกโพธาปวดจังสันตะขาถึงเนาะมือสิบไปเลยปวดฮะผมเป็นอย่างนั้นตามสบายเนาะจะยานอนกันเรากันจะนอนฟังคอยกับสีนอนเพียรเลยมือเด็กเสียเปรียบกันความตายนี่เป็น
ศาลฎีกาของชีวิตก็คือเป็นประกาศสิทธิ์ของพญามัจจุราชจะผัดถอนหรือว่าอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเสมอเหมือนกันหมดให้เหมือนทางโลกนะโยมนะเราขึ้นลงขึ้นศาลก็สามารถในการที่จะยื่นฎีกายื่นอุทธรณ์ได้หรือแม้แต่มีเงินหน่อยก็พลิกคดีได้จากผิดให้ไปเป็นถูกได้แต่ความตายเนี่ยมันให้ความเป็นธรรมเสมอเหมือนกันหมดมันเลยเรียกว่าก้อนนั่นจนก้อนนี้ด้วยก้อนนี้สวยรอมันให้ความเป็นธรรมเสมอเหมือนกันหมดนี่ความตายเป็นศาลฎีกาของชีวิตความตายเป็นมหาโจรปล้นชีวิตปล้นทุกสิ่งทุกอย่างจากเราไปโยมสะสมบาสิ่งของเงินทองเอียงต่างๆมันปล้นจากบุคคลที่เรารักแล้วก็จากบุคคลที่รักเราเพิ่นจะบอกว่าเป็นมหาโจรปล้นชีวิตความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตมีเกิดเป็นสถานีเปิดทางไปละมีแก่มีชรามีพยาธิเป็นสถานีย่อยและมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตโยมชีวิตก็เท่าเปรียบเสมือนกำลังรถไฟเลยสถานีต้นทางก็คือบุรีรัมย์สถานีปลายทางก็คือหัวลำโพงโยมตอนนี้จะออกสถานีไหนนะพลังคนก็เลยสารบุรีไปละใกล้ละใกล้ละใกล้สีตายละพลังคนนี่เป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตและความตายเป็นสมบัติของทุกชีวิตโยมทุกคนที่นั่งอยู่ในเกิดมาได้ทุกคนได้สมบัติหนึ่งชิ้นติดตัวมาก็คือตายเพียงแค่จะตายช้าตายเร็วเท่านั้นเองนี่ฉะนั้นเพื่อจะบอกความตายมันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ทายไม่ออกบอกไม่ถูกบ่หัวเฮาสิตายมื้อใดบ่หัวสิตายเวลาใดบ่หัวสิตายในโลกอีหยังบ่หัวสิตายวันใดบ่หัวแม้กระทั่งว่าตายไปแล้วเฮาสิไปเกิดเป็นอีหยังนี่มันจะเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ทายไม่ออกแล้วก็บอกไม่ถูกฉะนั้นท่านเรียกว่าทุกคนต้องตายและประการต่อมาโยมภายในห้องพิจารณาโภคภัณฑ์ประมาทในชีวิตก็คือต้องไกลจากของรักสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยแสวงหามาทั้งชีวิตพอความตายมาเยือนเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจากบุคคลที่เรารักเราก็จากบุคคลที่รักเราเพื่อจะบอกสรรพสิ่งคือของใช้อย่าเข้าใจว่าเป็นของฉันโยมของถูกสิ่งถูกอย่างก่อนดิสิห้องสิเป็นเจ้าของคนอื่นเขาเป็นเจ้าของมาก่อนแหละพอเขาตายไปปั๊บเขาซื้อเขาออกก็ซื้อคนอื่นมาใส่คนอื่นเขาก็เป็นเจ้าของคนจะบอกทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองต่างๆนี่มันเป็นสมบัติของโลกที่เรายืมมาใช้เพียงแค่ชั่วคู่ชั่วคราวสักวันหนึ่งเราก็ต้องส่งคืนโลกหมดถึงแม้เราไม่อยากส่งธรรมชาติมันก็จะทำให้เราส่งโดยอัตโนมัตินี่เพิ่นจะบอกว่าต้องไกลจากของรักและประการสุดท้ายโยมที่เพิ่นในห้องพิจารณาบอกว่าบอกประมาณต้องเป็นไปตามวัฏจักรของกรรมโยมคนเฒ่าเกิดมาแตกต่างกันเป็นเพราะอย่างโยมหมู่บอกเพิ่นว่าเกิดมาจนอย่าโทษพ่อแม่ยามย่ำแย่อย่าโทษดินฟ้าถึงลำบากอย่าโทษโชคชะตาทุกข์หนักหนาอย่าโทษเวรกรรมอยากสบายจงอย่าท้อแท้เหนื่อยแทบแย่ให้อดทนทำไปใครติใครว่าอย่าสนอย่าจำจะสูงหรือต่ำนี่เราลิขิตเองโยมคนเฒ่าเกิดมาแตกต่างกันนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าสร้างบุญมาต่างกันเกิดมาจนในชาตินี้ไม่ใช่อาตมาภาพพูดนะพุทธเจ้าคนบอกเลยโยมในอดีตชาติเลยให้ทานมาน้อยทำบุญมาน้อยเกิดมาศาสตร์เลยก็เลยจนแต่คนบางคนเกิดมาร่ำรวยก็เพราะในอดีตชาติเขาทำบุญมามากให้ทานมามากพุทธเจ้าพระเจ้าสี่ท่านออกบอกข้างถูกไงเฮ้าโยมทานนี่ทำให้รวยพุทธเจ้าอยากรวยนี่ให้ท่านให้ทำบุญศีลนี่ทำให้สวยพุทธเจ้าอยากสวยอยากรอนี่ให้รักษาศีลส่วนภาวนาเนี่ยทำให้ฉลาดทำให้เจริญผู้ใดอยากจะฉลาดอยากจะเลิศเนี่ยต้อง
จริญภาวนาด้วยการปฏิบัติธรรมฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายมัวห้องเจ้าคอยนี่ไปรวมงานศพมาตั้งแต่หน่อยหอดใหญ่จนหอดตุกเลยหนักบ่ทวนเมื่อกี้ก็ไปรวมงานศพมาเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดพระอภิธรรมผู้ขาก็ไปเทศงานศพมาบ่ตั้งบ่ลอยศพเราวะตั้งแต่เทศมา2ปีเท่าไหร่ยังจากการไปงานศพในย่อมเท่าไหร่ยังจากการมาทำบุญอุทิศให้คุณแม่บุญท่าเท่าไหร่ยังในย่อมก็ลองก็ได้หมางเข้าต้มกันนะได้ชื่นชมของชำรวยกันนะได้รวยทางลัดกันนะได้รับอายุของผู้ตายไว้แทงหวยก็ลองก็ได้ช่วยให้เราไม่ประมาทก็ลองก็ได้เล่นโบกเป็นไผ่ตำรวจว่าจับที่หลวงพี่กันนะเท่าไหร่ยังในย่อมจากการไปงานศพกูได้ก็ดีแม้แต่มางานทำบุญอุทิศก็ดีเท่าไหร่ยังในเพราะว่าสิ่งที่เฮาสิได้จากการมา งานศพหรือว่ามา งานพระพุทธอุทิศเฮาสิได้4ข้อบอกแบบย่อๆ1เพิ่นว่าได้มาไว้อะไรพุ่นน่ะ2เห็นน้ำใจของผู้ที่มีชีวิตอยู่3เห็นความกตัญญูกตเวทีของลูกหลาน4ได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีของญาติพี่น้องนี่4ข้อที่เราจะได้จากการไปงานศพหรือว่ามางานทำบุญอุทิศ1ได้มาไว้อะไรเฮาทราบการหล่มเสียหายตายเสียจากของคุณแม่รุ่น5เห็นบ่เฮาสิอยู่ไกลแสนไกลยากแสนยากปานใดโควิดก็ยากพอทราบข่าวว่าท่านล้มเสียหายตายเสียจากพอทราบข่าวว่าจะทำบุญอุทิศให้อุทิศหาท่านก็ต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วก็มาร่วมบุญมาร่วมงานกันเห็นไหมเมื่องานศพของท่านที่ผ่านมาไม่กี่วันคุณลองก่อนกลับมาไหวอะไรด้วยการนำพวงหรีดนำเสื่อนำหมอนนำข้าวสารนำปัจจัยเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพหรือแม้เป็นประจำทุกค่ำคืนเราก็แต่งชุดสีขาวชุดสีดำมาเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดพระพิธรรมนี่เป็นการบ่งบอกถึงว่าการไหวอะไรคุณลองก่อนบอกขาวแต่เสือหัวกับขาวก่อนเห็นไหมนี่เป็นการบ่งบอกถึงการมาไว้อะไรนะโยมนะสองได้เห็นน้ำใจของผู้ที่มีชีวิตอยู่เขาบอกว่าในยามที่คนจะเห็นใจกันนี่คนในเมืองซีย่างยามเจ็บยามจนยามเจ๊งยามจากโดยเฉพาะคนจากการยามเป็นนี่ได้เห็นน้ำใจจากการยามตายนี่ได้เห็นน้ำตาโดยเฉพาะงานศพงานทำบุญอุทิศเป็นงานโศกเศร้าเป็นงานสูญเสียเป็นงานที่ไม่มีใครปรารถนาอยากจะให้มันเกิดหรอกแต่เมื่อมันเกิดแล้วเราก็มาให้กำลังใจกันเห็นบอกงานศพเงินเท่าเกินเงินยังไปพองานศพเงินเกินงานทำบุญเงินเกินเท่าก็ต้องมาเป็นนั้นว่ารู้กันอยู่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์การ์ดบอกบุญไม่จำเป็นต้องถือธูปเดินบอกบุญเหมือนสมัยก่อนแล้วเป็นนั้นว่ารู้กันได้ยินเสียงปู่ได้ยินเสียงจำโผล่ได้ยินเสียงปู่ใหญ่ประกาศขึ้นพอถ้าโยกประกาศขึ้นนี่เป็นนั้นว่ารู้กันมาช่วยกันนี่เป็นการบ่งบอกว่าการเห็นน้ำใจของผู้ที่มีชีวิตอยู่และประการที่3ได้เห็นความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานไม่ว่าจะเป็นงานศพก็ดีงานทำบุญอุทิศให้อุทิศหาก็ดีเป็นการแสดงออกซึ้งความเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีโดยเฉพาะท่านบอกว่าเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่มีความรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดนอนหายทุกข์ร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางถิ่นที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนพระคุณที่เคยพึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะอกตัญญูไม่ได้เราท่านทั้งหลายจะต้องกตัญญูแล้วก็กตเวทีคำว่ากตัญญูก็คือการรู้คุณท่านกตเวทีก็แปลว่าตอบแทนบุญคุณท่านคำว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนตอนไหนดีที่สุดก็ตอบแทนในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นี่แหละดีสุดดีกว่าจะไปถ้าล้มเสียหายตายเสียจากไปเฮาสิจัดงานสมเป็นบรรยายขนาดไหนเหตุบุญอุทิศให้อุทิศหาคนใหญ่ขนาดไหน
ท่านก็ไม่สามารถในการที่จะรับรู้ได้แต่ก็เท่ากับแปลกเนี่ยแปลกจังไหนมักเอาอาหารมาเยี่ยมตอนป่วยมักช่วยตอนตายแล้วกลับให้ร้ายตอนเป็นคนเรามักเอาความดีมายกย่องเมื่อ4โมงเย็นนี่เป็นสัจธรรมที่เรากำลังประสบพบเจอกันมักเอาอาหารมาเยี่ยมตอนป่วยในขณะที่อยู่ดีกินแสบมันบ่ให้กินดอกเหี้ยมมันได้กินตอนใดคนตายไปแล้วคนเข้าโรงพยาบาลคนตายไปแล้วตับหมูตับหมูหามกินเด็ดขาดกู้เสียไว้คงพ่อเวรให้แม่กู้เพิ่นว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่จ้าไปเอาตับหมูให้เรากินบ่ใครว่าฉะนั้นให้เรากินซะเด้อในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เห็นบ่สมัยเฮาเป็นเด็กน้อยเฮาอยากกินหยังเพิ่นก็หาให้กินลูกบางคนมีงานทำมีเงินเก็บอยากกินหยังซื้อมากินเจ้าของแต่บ่เคยซื้อมาฝากพ่อฝากแม่แม่ถามมึงสิไปไสบักลาไปตลาดต้มแม่ว่าซั่นเออไปตลาดซื้อส้มแก้วหวานให้กูกินให้เด้อคือสิแซ่บเผาสิตายกินคือได้หน่อยมันว่ามึงสิไปไสอีหล่าโอ้ยสิไปตลาดต้มแม่เออซื้อก๋วยเตี๋ยวให้กูกินให้เด้อสดน้ำมันหอมคือสิซ่วงเผาสิตายกินคือเล็กน้อยมันว่ะบ่ให้กินได้ย่อมเอาให้กินตอนไหนพูดตายไปหรอกคนฉะนั้นให้เพิ่นกินซะในขณะที่เพิ่นกินได้ยามเป็นเด็กน้อยเฮาอยากไปเที่ยวไสไกลแสนไกลเพิ่นก็พาไปบ่มีเงินก็ยืมหนี้ยืมสินญาติได้ลูกผู้บ่ได้ไปเห็นทะเลคือลูกคนอื่นลูกบางคนมีงานพามีเงินเก็บอยากไปเที่ยวไสส่วนหมู่ไปแต่บ่เคยส่วนพ่อส่วนแม่ไปฉะนั้นพาเพิ่นไปได้ย่อมเป็นได้หน่อยถ้าอยากใส่เสื้อผ้าอย่างเพิ่นก็หาให้ใส่ลูกบางคนมีงานทํามีเงินเก็บใหญ่แล้วอยากใส่เสื้อผ้าอย่างซื้อมาใส่เจ้าของบ่เคยซื้อมาฝากพอฝากแม่ฉะนั้นฝากให้ย่อมได้เป็นข้อคิดมักเอาอาหารมาเยี่ยมตอนป่วยมักช่วยตอนตายให้บ่มาซอยกันในงานศพงานทําบุญอุทิศหาแล้วกลับให้หลายตอนเป็นในการที่มีชีวิตอยู่ก็โอ้ใส่ไหลปลายสีกันมักเอาความดีมายกย่องเมื่อ4โมงเย็นสิซัวสิเร็วปานใดย่อมก็สิเผาพิธีกรก็สิประกาศว่าดีจังซั่นจังซี่จนผู้เป็นเมียถามอันคนที่ตายมันเป็นผัวกูว่ามันคือจังดีครับแค่ว่าการพูดแบบนั้นก็พูดเพื่อที่จะอะไรอยู่เพื่อที่จะอโหสิกรรมให้ทุกสิ่งทุกอย่างยุติเพียงแค่ชาตินี้ชาติหน้าจะไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรถ้าเจอกันก็จะได้เป็นกัลยาณมิตรกันมักเอาความดีมายกย่องเมื่อ4โมงเย็นนะฉะนั้นโยมกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนะนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูฉะนั้นตอบแทนบุญคุณท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่เราก็เลี้ยงกายเลี้ยงกายอย่างเดียวพอได้โยมต้องเลี้ยงใจเพิ่นนั่นพวกเราก็เลี้ยงแต่กายให้แต่เงินให้แต่ของแต่ยางพานเพิ่นบ่เคยถามแม่เจ้ากินข้าวยังแม่เจ้าอยากได้หยังเจ้าอยากไปเที่ยวไสบ่เคยนั่งกินข้าวกับเราบ่เถื่ออยู่เราเลี้ยงกายท่านเราก็เลี้ยงใจท่านด้วยตายแล้วก็เลี้ยงวิญญาณนี่แหละเหมือนเจ้าภาพมีลูกหลานญาติพี่น้องของท่านตั้งกองการกุศลขึ้นเพื่อที่จะทำบุญอยู่ที่ให้อยู่ที่ฐานผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากเพราะอะไรโยมเพราะยามมีชีวิตอยู่นี่ต้องพึ่งบุญตนเท่านั้นยามเมื่อวัยชนนี่ต้องพึ่งบุญของคนอื่นไหนคนแม่คนท่าเป็นตายไปแล้วเหตุบุญเท่าไหร่ฉะนั้นสิอาศัยการได้อยู่ได้กินก็ต้องอาศัยบุญกุศลที่ลูกหลานญาติพี่น้องอุทิศให้อุทิศทานคือจะมาเฮ็ดให้มื้อนี้นี่แหละตั้งกองบุญกองกุศลเพื่อที่สิอุทิศไปให้กับเพิ่นแต่ถามว่าการตอบแทนตอนไหนดีที่สุดก็ตอนมีชีวิตอยู่พ่อแม่เลี้ยงเรามาด้วยน้ำนมเราอย่าส่งท่านด้วยน้ำตาคนอย่าให้พ่อแม่เป็นคนแรกที่เราลืมคนสุดท้ายที่เราคิดถึงอย่าให้ความสำคัญกับพ่อกับแม่เฉพาะวันพ่อวันแม่เพราะตอนที่เราอ้อยแอคนสำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อแม่ก็คือเราคุณลองก็สิบอกขาดแม่สิกอดแม่สิทำความดีกับแม่ผุดผาวันพ่อวันแม่เป็นชีวิตพ่อแม่ของเราไม่แน่นอนนะโยมนะพ่อแม่ไม่ใช่ยากูรีบกตัญญูก่อนหมดอายุคุณพ่อถ้าโยมเพิ่นเอาสปอนเซอร์มาถวายผู้ขาเอานมมาถวายผู้ขาตมาภาพดูรู้ได้เลยนมกองได้โยมได้บ่แม่นมอย่างอื่นก็นํานมกองมาถวายคุณลองก่อนโอ้คือจะเสพนมนมในข้างกองนมนี่มันจะมีวันผลิต
กำกับไว้วันหมดอายุกำกับไว้เราสามารถดูแล้วรู้ได้ว่าตัวนี้ผลิตวันไหนหมดอายุวันไหนกินได้ถึงวันไหนแต่ชีวิตของพ่อของแม่เราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้ว่าท่านจะหมดอายุท่านจะจากเราไปวันไหนเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้หรือบางทีเราอาจจะจากท่านไปก่อนหรือว่าท่านอาจจะจากเราไปก่อนก็ได้ฉะนั้นตอบแทนบุญคุณท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ดีที่สุดดีกว่าจะปล่อยให้ล้มเสียหายตายเสียจากไปชีวิตของพ่อของแม่ของเราเปรียบเสมือนกับเทียนได้ย่อมเทียนธรรมภาพบอกอยู่เป็นประจำที่มันดับง่ายแต่มันต่างจากเทียนเมื่อมันดับไปแล้วยังสามารถจุดขึ้นลุกขึ้นอีกได้แต่ชีวิตของพ่อของแม่เราคุณแม่บุญท่าเนี่ยเพิ่นเป็นยันตายก็เพิ่นบ่หายใจนะหลบชะล่านะย่อมพอพ่อตั้งแต่เพิ่นตายไปแล้วเนี่ยเฮ็ดจังไหนกับบ่ตื่นตัวสิปั่มแล้วเดี๋ยวเขาได้ต้องกระบอกตื่นเพราะแกหมดลงนะโมฟืนโมฟืนแต่เทียนเมื่อมันดับไปแล้วสามารถต่อขึ้นได้นั่นเองหน้าต้มหมูเทียนมันดับลมมันพัดเนี่ยสามารถจุดขึ้นอีกได้แต่ชีวิตของพ่อของแม่ของเราไม่สามารถในการที่จะฟื้นขึ้นมาอีกได้เพื่อจะว่าชีวิตของพ่อของแม่ของเขาเปรียบเสมือนกับเทียนเนี่ยมันให้แสงสว่างมากเท่าไรลำเทียนเองก็จะสั้นลงสั้นลงเปรียบเสมือนกับชีวิตของพ่อของแม่นะให้ลูกมากแค่ไหนอายุของท่านก็จะสั้นลงสั้นลงเฮาสิสังเกตเห็นบางครั้งเทียนมันก็ลุกชดช่วงชัชวาลหรือบางครั้งก็ริบหรี่หรือไม่ก็ดับแล้วน้ำตาเทียนก็ไหลหยดย้อยเปรียบเสมือนกับหยาดน้ำตาของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะท้ายที่สุดเทียนที่จุดขึ้นจะเหลือเพียงแค่ไส้ดำดำวาระสุดท้ายของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราก็จะเป็นเช่นนั้นจะเหลือเพียงแค่กระดูกที่เป็นเท่าฐานให้ลูกน้อยถือโกรธไปรับที่เชิงตะกอนพอชีวิตก้อนเท่าเกิดมาบนกองดินพม่าหากินบนกองงานซุกซ้ำลานบนกองเงินเดินเข้าไปบนกองฟ้อนนอนอยู่บนกองไฟตายไปก็เหลือแต่ก้องกระดูกประกอบไปก้องอาญาให้ลูกหลานไปรับที่เชิงตะกอนโยมถ้าหากเงี้ยนนี่ขึ้นนี่คุณพ่อคุณแม่เฮาเพิ่นจากไปคือจังคุณแม่บุญท่าเพิ่นสิได้อีหยังแน่โยมถ้าเพิ่นตายไปขึ้นนี่เพิ่นสิได้อีหยังแน่จะได้เพียงแค่ข้าวต้มถ้วยเดียวแล้วน้ำเปล่าครึ่งแก้วใส่ถาดเอาไปวางไว้ข้างโรงศพเท่านั้นหรือแล้วลูกชายลูกหญิงก็จะไปเคาะข้างโรงพร้อมกับพูดว่าแม่จ๋าลุกขึ้นมากินน้ำเถอะนะแม่จ๋าลุกขึ้นมากินข้าวเถอะนะแม่จ๋าพระมาแล้วมาฟังก็สวดนะแม่นะนะพ่อนะแต่ในขณะที่แม่มีชีวิตอยู่เราจะได้ยินคำเหล่านี้จากปากของท่านละลูกจ๋าลูกหิวเมื่อบอลูกจ๋าลูกต้องการเอียงเมื่อบอลูกจ๋าลูกอยากได้เอียงเมื่อบอลูกจ๋าลูกบ่สบายเมื่อบอจะมีลูกสักกี่คนที่จะถามพ่อถามแม่เช่นนั้นหรือเราจะรอให้ท่านตายไปเสียก่อนค่อยทำอย่างนั้นหรือถ้าเราต้องการสักวันเราจะได้ตามที่เราต้องการนะเพื่อนบอกเรารักคนอื่นได้เราช่วยงานคนอื่นได้เราต้องรักพ่อรักแม่ช่วยงานพ่อแม่ได้เท่าอาสีมีมูหลายๆคนมีผัวมีเมียหลายๆคนพระแบบเอาคนใหม่เลยแต่เราจะมีพ่อมีแม่ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นฉะนั้นตอบแทนบุญคุณท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่หรือเมื่อท่านล้มเสียหายตายสิ้นจากเราก็ทำบุญอุทิศให้อุทิศฐานการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนจังไรกับองค์เงี้ยพุทธเจ้าเป็นหลอกให้พ่อแม่นางไว้บนบาสายแม่แม่นางไว้บนบาพ่อแม่นางไว้บนบาขวาแม่นางบนบาสายให้เราให้ข้าวให้น้ำท่านให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะลดลาตัวเราร้อยปีก็ยังไม่ถือว่าตอบแทนบุญคุณท่านหมดเทจังไรก็ตอบแทนบุญคุณผ่านองค์เงี้ยฉะนั้นพระเจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปวายเป็นชายให้เจ้าไปบวชเราจึงมีประเพณีกันให้ลูกได้บวชให้พ่อให้แม่เป็นการทดแทนบุญคุณท่านพ่อแม่ก็จะได้เกาะชายพ่อเหลืองขึ้นสวรรค์จะได้ดึงพ่อดึงแม่เข้าวัดตามาผ่าไปเทศแถวหล่อยเอสเวลาประสิทธิ์ท่านบุญบุตรแต่ละเทือนเพิ่นก็จะบวชให้นั่งมีการบวชค่ะแถวนี้มีบ่โมมีเนาะบ่ค่อยมีเนาะแต่ถ้าเป็นทางร้อยเอ็ดนี่ทุกงานเลยนะโยมนะท่านจะบวชเนาะโยมพออยู่
ลอยเอทิวกันเนาะอยู่แถวนั้นแถวสารข้ามพืชกันนั้นยังพอเนาะตั้งกองการกุศลขึ้นนี่ท่านก็จะบวชให้บุตรอุทิศให้บุตรหาเพราะท่านบอกว่าเป็นยิ่งให้เจ้าเปรย์วายเป็นไส้ให้เจ้าเปรย์บวชก็คือบวชทดแทนคุณบิดามารดาถ้าเป็นผู้หญิงบวชไม่ได้เขาไปถือศีลปฏิบัติธรรมนั่นเองนี่ดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายได้เห็นความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานและประการสุดท้ายท้ายสุดได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีของญาติพี่น้องโยมกว่าจะเกิดงานใหญ่โตแบบนี้ได้ก็ต้องอาศัยการสมัครสมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันบ่ว่าสิเป็นผู้นำชุมชนก็ดีพอท่าหยกก็ดีพี่น้องชาวบ้านของเฮาหรือว่าครอบครัวของเฮาก็ดีซอยกันจับซอยกันบ้านผู้ใดเก่งได้ด่านได้ก็ซอยกันเพิ่นจะบอกว่าผีกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้ไปพุ่นกินปลามาผีกินข้าวเพิ่นน่ะเนี่ยเมื่อสาวของฝากจังหันก็ต้องของความเพ่นแก่โมสังโฆเจ้าเขาเป็นญาติพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวให้สามัคคีกลมเกี่ยวกันไว้เนี่ยมาเจ็บป่วยไข้กระซอยกันปัวเนี่ยมอมอละหน้าเมียนกระซอยกันเมียนข้าวสงซอยสมจุดพร้อมสักการแห่งดอกทรงถึงนี่เป็นการบ่งบอกถึงความรักความสมัครสมานสามัคคีฉะนั้นเพิ่นจะเอาบุญบุญนี้พระมุนีเพิ่นกล่าวสอนให้พวกเฮาพี่น้องต่อหมู่ดอกแตงต่างหวังให้เฮาได้ข้ามถึงฟังพระนิพพานในมิถ้ารักษาศีลหินต่อข้องแก้วให้มีแววว่องไวกระทําไปในถือกองเดินตามข้องพุทธเจ้าองค์เฮานอกพุทโธใสไปท่านท่านบุญท่านบุญตอกแตงแปลงวิมานสัตว์ป่าข้าวหน้าบรรพาตายนะบุญบาปให้บ่มีผลได้ซองเห็นโตขอโมโหอวิสามาปิดบังบ่เห็นแจ้งโยมคนเราทำดีดีนี่ติดตัวนะทำชั่วชั่วนี่ติดตามตายไปเราเอาเงี้ยไปก็ได้ไม่แต่เงินในปากสับเปลือยังไม่ให้เราเกิดคิดขึ้นมาแล้วมาหน้าผมเกิดต้องนุ่งผ้าสองผืนวันเกิดวันตายร่อนจ้อนมาร่อนจ้อนไปบ่มีผู้แล้วเอาเงี้ยไปได้พ่ออย่างฉะนั้นสิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปยามมีชีวิตอยู่นี่ต้องพึ่งบุญตนเพื่อจะเข้าได้เหตุบุญหลายยามเมื่อวายชนนี่ต้องพึ่งบุญของคนอื่นตายไปแล้วย่อมปรโลกโลกเบื้องหน้ามันไม่มีการรับจ้างไม่มีการซื้อขายมันไม่มีการรับไล่ไถนาเพราะมีการเห็นหน้าเลยฉะนั้นจะอาศัยการได้อยู่ได้กินก็อาศัยบุญกุศลที่ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือเมื่อล้มเสียหายตายเสียจากไปก็ต้องอาศัยบุญกุศลที่ลูกหลานอุทิศให้อุทิศทานย่อมลูกหลานตัวเมื่อนี้มันก็บ่ค่อยหูบุญคุณพ่อแม่เป็นแบบพ่อแม่บางคนตายไปแล้วมันก็บอกจิตหอดจิตถึงบริเหตุบุญให้เหตุบุญหาจากนั้นมันจึงมีประเพณีในการที่จะทำบุญเดือน9เดือน10เก่าเข่าประดับดินซิดเผาสาดตัวของวิญญาณนั่นก็จะปลดปล่อยดวงวิญญาณมารับอส่วนบุญส่วนกุศลมาแล้วเห็นลูกหลานคนอื่นเขามาส่งเก่าส่งงานท่านบุญในลูกเจ้าของมาม่าแล้วก็บริยูบริกินแล้วก็สิสาบแซงดิในหมอลำเป็นร่ำเป็นบอลผู้หูจะสีในคณะที่มีชีวิตผู้สิขาให้มันวัดไทยหน้าสาโทเราเกิดบุญให้มันเราเราก็สีจมเราก็สีสาบแสงที่ขอยายมันเจริญยายมันหลงเรื่องเห็นยังกับยายมันทำมาขาดขึ้นเราก็สีสาบแสงแต่ทำมาเห็นลูกเป็นหลานทำบุญให้คือจังลูกหลานของคุณแม่บุญห่านคนตายไปเราเห็นให้คนมาเห็นมันก็ได้อยู่ได้กินมีผ้าเวทมีอย่างมันได้อยู่ได้กินมันก็สีโอ้ยพ่อในลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขจะเลื่อนหนุนเรื่องประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านทำดีดีนี่ติดตัวทำชั่วชั่วติดตามคนเฒ่าตายไปแล้วเอาอย่างไปเท่าไหร่สิ่งที่สิ่งนั้นติดตัวไปแล้วก็คือบุญกับบาปเท่านั้นฉะนั้นเพื่อนจะบอกว่าสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญนี้ไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงนี่เราจะต้องสร้างเองโยมเฮามาดีเพราะว่ามีบุญอยู่ดีให้มีคุณไปดีนี่ต้องมีทุนพุ่นน่ะมาดีเพราะว่ามีบุญคือหยังโยมถ้าคนนอกบ่มีบุญบ่สามารถในการสิมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แท้ฉะนั้นมัวเฮามีบุญได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่ามัวแต่กินบุญเก่าเพิ่นน่ะควรที่จะสร้างบุญใหม่ด้วยถ้าเรากินแต่บุญเก่าบุญเก่าก็หมดไปแล้วเราจะบุญใหม่ที่ไหนมาใช้ล่ะอุปมาให้โยมเข้าใจง่ายๆมีเงินแสนนึงฝากเคยได้ของโยมเบอร์ครูมือละพันแต่บ่เคยฝากเงินนั้นก็จะหมดชั้นใด
บุญก็เหมือนกันโยมฉะนั้นเรามาดีเพราะมีบุญแล้วเราก็ควรที่จะสร้างบุญด้วยบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไกลบุญก้าบุญฉลองสาราบุญปั่นเกาจีบุญพระเวทเทศมหาชาติบุญเนี้ยเหตุใดเหตุประโยชน์เหมือนที่เรามาภาพมาเทศงานก่อนหน้านี้บุญประจําวันบุญประจําอาทิตย์บุญประจําเดือนบุญประจําปีบุญกรณีพิเศษมีโอกาสเหตุใดโยมมีโอกาสทําได้ก็ทําไปเลยนี่มาดีเพราะว่ามีบุญอยู่ดีให้มีคุณก็คือคุณธรรมคุณประโยชน์คุณงามความดีอยู่ให้เขารักจากให้เขาเสียดายตายให้เขาคิดถึงตายให้เขาจดจำเป็นบางคนโยมจากก็จากเพียงแค่ร่างกายแต่ชื่อเสียงคุณงามความดียังติดตาตึงใจอยู่นางวิสาขาอนาถบิณฑิกาเศรษฐีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารตายมานานแล้วโยมแต่ชื่อเสียงคุณงามความดียังติดตาตึงใจฉะนั้นโยมเหตุจังแหลงย่อมตายไปเราก็จะสิบหลงบ่ลืมเฮาก็สร้างคุณประโยชน์คุณงามความดีเห็นไหมบุรพมหากษัตริย์พันเก้าราชการที่ผ่านมาท่านจากไปนานแล้วแต่พระสงฆ์มีกรชาวไทยก็ยังระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่จัดงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอยู่นี่จากเพียงแค่ร่างกายแต่ชื่อเสียงคุณงามความดียังติดตาตึงใจฉะนั้นทำความดีทำคุณนักประโยชน์สร้างคุณธรรมสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้โยมพอตายแล้วเขาจะไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเรามันก็จะอโศกมหาราชมีคุณอุปการต่อพระศาสนาอย่างมากเลยที่พุทธศาสนาเผยแผ่มาถึงประเทศไทยได้ก็เพราะว่าพระเจ้าอโศกนั่นแหละนี่ท่านจากไปนานแล้วฉะนั้นอยู่ดีให้มีคุณและไปดีต้องมีทุนคำว่าทุนในที่นี้ก็คือบุญกุศลคนเฮาตายไปเราเปลี่ยนสมัยก็กล้าสิไปต่างประเทศไหมนี่สิ้นปีนี่ธรรมภาพจะพาญาติธรรมไปอินเดียเขาเปิดให้ไปได้แล้วคนทยอยกันได้โยมธรรมภาพก็ชักชวนโยมเลยใครที่จะไปนะเป็นพระเตรียมปัจจัยไว้เลย 2,000 29,000 เป็นโยม 33,000 100,000 โยมการที่จะไปต่างประเทศได้ไปอินเดียได้ต้องทำพาสปอร์ตต้องทำวีซ่าแล้วต้องมีเงินตามที่ธรรมภาพว่าถึงจะไปถึงได้คนเฮาตายไปคือกันย่อมจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องอาศัยอำนาจของบุญเท่านั้นฉะนั้นสร้างไว้บุญกุศลคุณงามความดีพอเราหล่มเสียหายตายเสียจากไปบุญที่เฮาเห็นไว้นี่แหละมันก็สิทรงผลในเฮาได้ไปสู่สุคติทรงสวรรค์ที่เฮาเห็นที่เฮาทำไว้นั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้พร้อมจิตพร้อมใจในการมาตั้งกองการกุศลเพื่อที่จะทำบุญอุทิศให้อุทิศหาผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากก็คือคุณแม่บุญธามะเมียนะท่านได้ล้มเสียหายตายเสียจากลูกหลานได้ทำพิธีชาปนกิจศพเสร็จแล้วก็เอาอัฐิของท่านมาทำบุญอุทิศให้อุทิศหาต้นกำเนิดของการทำบุญอุทิศให้อุทิศหาก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ธรรมภาพเคยเล่าให้ฟังเมื่อนานที่ผ่านมาก็คือญาติของพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละเดียวเป็นต้นกำเนิดของการทำบุญอุทิศให้อุทิศหาถามว่าการทำบุญอุทิศให้อุทิศหาผู้ตายจะได้รับไหมธรรมภาพพูดอยู่เป็นประจำถ้าท่านอยู่ในภาวะที่สามารถรับได้ก็คือรับได้แต่ที่ท่านไม่สามารถในการที่จะรับได้บุญนั้นมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาหาเราคำว่ารับได้ในที่นี้ก็คือเป็นวิญญาณอย่างนี้หรือว่าเป็นจำพวกเปรตบรรยากของพระเจ้าพิมพิสารอันนี้รับได้อยู่แต่รับไม่ได้บางคนยังไปลงนรกถูกทรมานอยู่บุญนั้นมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาหาเราแล้วการทำบุญอุทิศโยมท่านให้เจาะจงนะอย่างเช่นเราทำบุญในครั้งนี้เจาะจงให้ถึงใครเราก็ต้องเจาะจงไปเลยบุญมันจะได้ถึงอุปมาให้โยมได้เข้าใจง่ายๆเปรียบเสมือนกับการที่เฮาสิส่งจดหมายนั่นแหละโยมโยมจะส่งจดหมายไปหาธรรมภาพโยมเพื่อสนมได้โยมต้องจ่าหน้าซองนะเขียนชื่อพ่อครูสมุขประเสริฐเศรษฐปุตโตที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์บ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ไปสัญญาบนโทรศัพท์ไปถึงแน่นอนถ้าเราไม่ได้จ่าหน้าซองไปไม่ถึงโยมบุญก็เหมือนกันโยมเราจะอุทิศให้ใครก็แล้วแต่เราต้องอุทิศเจาะจงเลยเหมือนครั้งนี้เราทำบุญเจาะจงให้กับคุณแม่บุญธรรมเมียเราก็เจาะจงแต่เราทำไปแล้วเขาไม่อยู่เขาชดใช้วิบากกรรมอยู่
เหมือนกับเราส่งจดหมายไปแล้วคนไม่อยู่บ้านจดหมายมันก็จะตีกลับมาหาเราบุญก็เหมือนกันโยมถ้าเขาไม่สามารถรับได้มันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาหาเราแต่คนไทยของเราโดยเฉพาะคนอีสานของเราท่านก็มีซ้อยต่อท้ายเวลาทำบุญหากท่านไม่สามารถรับรู้ด้วยญาณวิถีได้เห็นไหมขอให้พระเจ้าเหล่าเทวาผู้มีหูทิพตาที่โปรดนำข่าวสารการกุศลไปแจ้งให้ท่านได้ทราบเมื่อทราบแล้วก็จงอนุโมทนาบุญกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือบูรังก็กับฝากแม่นั่งก็ระนี่ฝากก็หนั่นก็หนีพอก็ผลจากสภาพจากการชดใช้กรรมเทพเจ้าเราเทวาหรือว่าแม่นางกรณีที่เราฝากไว้เนี่ยเขาก็จะจัดบุญให้นั่นเองโยมการที่เราจะอุทิศบุญให้ใครได้เราต้องมีบุญก่อนนะโยมนะเหมือนเราจะให้เงินใครเนี่ยโยมเราก็ต้องมีเงินก่อนถึงจะให้ใครได้บุญก็เหมือนกันเราจะอุทิศให้เราถึงตั้งกองการกุศลตั้งกองบุญขึ้นไงด้วยการนิมนต์พระมาเป็นสะพานบุญเป็นเนื้อนาบุญในการที่จะนำเอาบุญกุศลนำเอาบุญกุศลแปรรูปเป็นบุญเพื่อที่จะส่งให้กับผู้ที่ล้มเสียหายตายเสียจากไปนั่นเองฉะนั้นเอาแหละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลาย2ทุ่มกับอีก35นาทีนะชั่วโมงกว่าๆแล้วโยมธรรมภาพจะต้องเดินทางกลับคงจะถึงนู่นละมั้งประมาณเกือบเที่ยงคืนจะต้องไปดูแลน้องสามเณรแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมอีกก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทุกท่านทุกคนเนาะที่ได้ตั้งกองการกุศลขึ้นเพื่อที่จะอุทิศให้อุทิศหาคุณแม่บุญธามะเมียด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ลูกหลานญาติพี่น้องได้ตั้งกองการกุศลอุทิศให้อุทิศหาคุณแม่บุญธามะเมียถ้าท่านตกทุกข์ไปพ้นจากทุกข์เนาะถ้าท่านมีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปหากท่านไม่สามารถรับรู้ได้อย่างยิ่งใดก็ขอเทพเจ้าเหล่าเทวาผู้มีหูทิพตาที่โปรดนำข่าวสารการกุศลไปแจ้งให้ท่านได้ทราบเมื่อทราบแล้วก็จงอนุโมทนาบุญกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังและด้วยบุญกุศลคุณงามความดีคุณบารมีความกตัญญูกตเวทีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสั่งสมกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตแจ่มใสร่มเย็นเป็นสุขอัตมาภาพแสดงธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยปากการะชะนี้